ครับมารวยกันแต่เอ๊ะมาถึงมีเฮดคอร์มาแล้วไอเทมตัวนี้อ่ะย้ำอีกครั้งนะครับนี่เป็นการแข่งขันLeague of Legendsนะครับผมในการแข่งขันRoad to Las Vegasนั่นเองนะครับใครจะเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยที่จะไปได้แข่งขันที่งาน IPL ที่ลาสเวกัสนั่นเองนะครับผมไปไกลด้วยไปไกลด้วยอันนี้หนึ่งครับทางฝั่งของทีมเบรเทนลอสเวนจะอยู่ในฝั่งบูทีมนะแล้วก็ทีมลอสพ็อกจะอยู่เพอร์เพิลทีมนะครับเอาละครับเริ่มมีการด้อมๆมองๆในป่านิดหนึ่งว่าจะเอายังไงกันดีมีการอินเวนหรือเปล่านะการแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะว่าเอ้ยมาอะไรยังไงหรือเปล่าเอาละเจอมองหน้ากันแต่ล้วงไปผิดที่ดับไปดิ้งวุ้ยๆไปวาดไปเผื่ออยู่โยนไปเผื่ออยู่เฉยๆนะดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่รู้สึกซิงจะเป็นคนเอาบลูหรือเปล่าไม่แน่1นาที45น่าจะรู้กันนะครับต้องรอดูนะครับแต่มีนักฟังของเบเทนนิดนึงครับทางไรเชลนะครับเป็นมอร์กาน่าคีออสเป็นซัพพอร์ตไซร่านะครับครูซเอดีแคลรี่คอยกี้ครับนูดเดิลดีนะครับนูดเดิลดีก็จะเป็นเลนก้าและสุดท้ายครับโคนะครับโคเอสักอย่างเลยแหละโคเอสก็จะเป็นซิงผมว่าโชเล่นะโชเล่เลยเหรอดอกกระโดนหรือเปล่าส่วนทางทีมโรสพ็อกกันบ้างครับโรสพ็อกเป็นมอร์กาน่าจะเป็นโคเอสอะไรนะครับสการ์เนอร์หรือชื่อซูซ่าเดเรนแมนเดเรนแมนเป็นสการ์เนอร์นะครับอ๋อโซน่าจะเป็นซูซ่าซูซ่าโซน่านั่นเองนะครับอ่ะแล้วไงต่อโรแมนติสเป็นฟอร์จูนและซาบุกิแซดเป็นวิกเตอร์และสุดท้ายเซเวร่าก็จะเป็นโอลาฟก็เป็นการเอาผีไปเรียบร้อย1ทีก่อนมารอที่เลสน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นการเอาลูนอย่างสบายของฝั่งที่บ้านนะเอาบูเอาเลสตามอัตภาพนะไม่มีการจัดไปไหนอะไรยังไงเขาคงระวังกันพอสมควรแหละน่าระวังกันพอสมควรแต่น่าจับตามองคู่นี้น่าจะเป็นส่วนท็อปเลนนะครับผมน่าจะเป็นมีลีที่หนุกหนานหนำหนุกมากอยู่ที่จังหวะใช่ไหมใช่หนึบหนับมากไม่เหมือนกับเกมเมื่อกี้นะใช่เกมเมื่อกี้นี่ปุยเดือดมากปุยเดือดไม่รู้ไปกินอะไรมานะจะจังหวะนี้เลนไปแล้วแต่ล็อกมองกันหน้าล็อกเข้าไว้โอ้โหสการ์เนอร์หยุดอยู่ตรงนั้นเลยสการ์เนอร์ตัวนี้น่ากลัวนะขอบอกคือมาถึงโผล่มาสร้างความอกสั่นสันแขวนให้ทางมอร์กาน่าลาเชลสะดุ้งกันไปบอกว่ามอร์กาน่าบอกหยุดตรงนั้นก่อนหยุดไปยังมีดักไบดิ้งนี่ดักไบดิ้งเข้าไปหยอกกันล้อเล่นนิดนึงเบาๆนะเบาๆนะเบาๆใจเย็นๆนะแต่ถ้าเอาจริงวิกเตอร์กับมอร์กาน่าสู้กันเนี่ยเอาตัวมอร์กาน่าออกจากอีหน่อยนะอีนะค่อนข้างจะดูอ่ะสู้ดูสบายๆใช่ไหมโอ้โหมีการตัดหวาดกันเกิดขึ้นตรงนี้ในย่าดุมากซึ่งมีการเข้าไปว่าเอาหวาดตัวนี้หวาดตัวนี้จะเห็นทุกอย่างอ่ะเห็นแน่นอนนะครับอ้าวด้านบนเกิดการแก๊งเกิดขึ้นเกิดการแก๊งเกิดขึ้นของเลนก้านะครับผมเลนก้านะครับโผล่ขึ้นไปลมทางด้านบนนะกลายเป็นว่าโอลาฟโดนจัดไปก่อนในตัวแรกพออย่างเงี้ยน่าจะเป็นซิงเนี่ยซิงเหนื่อยต้องสู้ซิงเหนื่อยแล้วนะเพราะซิงได้เฟิร์สบัตไปด้วยครับผมและเลนก้าก็อาจจะเป็นตัวที่เดินเกมเกิดขึ้นในเกมเออร์ลี่เกมเลนก้าจริงเอาในแพทนี้ยังเก่งอยู่นะแต่พอแพทซีซั่น3มาเขาไลออดเตรียมเนิร์ฟอยู่นะเตรียมโดนแล้วเตรียมตัวไว้เพราะว่ามันดุเหลือเกินดุจริงอะไรจริงเลนก้าต่อไปว่าเกมนี้จะดุอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าใช่คือดุยังไงคือสกิลแบทเทิลเรอร์เนี่ยเวลาใช้มีเฟโลซิตี้ครบ5ชาร์จเขาจะได้เลือดขึ้นตามแม็กเอฟพีแต่ว่าตอนนี้ที่เขาจะปรับคือว่าเขาจะลดไอตัวเรตติ้งตัวนี้ลงมันให้ว่ามันประคองเลนได้ประคองในการเดินหรือว่าในการอยู่เลนได้น้อยลงอะไรเงี้ยนะครับผมตอนนี้การ์เนอร์ก็ยังกลับมาฟาร์มอีกรอบหนึ่งครับผมชิลสบายเก็บรูนครบแล้วน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแหละน่าจะมีเรื่องเร็วๆนี้อะไรต้องมีเรื่องในเร็วๆนี้แล้วตอนนี้ครับดูว่าอุ้ยอุ้ยดูเกือบได้เดียวน่ารำคาญอย่างนี้แล้วอุ้ยอุ้ยเจ็บครับยิงสู้เจ็บนะอุ้ยทำไมมันเจ็บอย่างนั้นอ่ะไซร่าเป็นอย่างนี้ครับคือสกิลการซิงค์รูทเนี่ยล็อกไม่พอแต่ถ้าล็อกไม่โดนเมื่อไหร่ใช้สกิลแลมแพนโกเนี่ยวางเมล็ดไว้แล้วโดนสกิล3เข้าไปเนี่ยที่เป็นล็อกเนี่ยต่อไม่โดนแต่ถ้าโดนเมล็ดเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้งอกมาแต่ถ้างอกด้วยสกิล3จะเป็นยิงสโลทำให้การโซนิ่งสู้โซน่าได้แต่มันไซร่าบอกโดนเกือบปางตายแต่ฟอกกี้เกือบโดนแต่แฟตหนีไปได้เสียเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้เสียวเรือเหมือนกันเสียหลายสเปลอยู่นะเสียหายหลายแสนอยู่นะเมื่อกี้เป็นการหลอกให้เอาแฟลททิ้งไปเสียเยอะเลยไม่ได้แต่โอลาฟแบบไล่ทิ้งไปโอ้โหเฉาะข้างนี้ฟ้าผ่าเลยโอลาฟก็ยังเดือดสู้อยู่นะต่อให้แบบเสียอะไรยังไงมา
นะยังสู้อยู่นะครับยังดูเดือดอยู่ด้านล่างมีเรื่องครับด้านล่างมีเรื่องครับโอ้ยมุ่งใส่หูยอยู่แค่ตัวเดียวเข้ามาเลนก้าเริ่มเข้าเลนก่อนขึ้นอยู่แค่ตัวเดียวยังหิวเลยนะเมื่อกี้เข้าไปตัวเดียวนั่นแหละเข้าไปตัวเดียวใจกล้ามากเหลือเกินนับถือใจจริงไปประคองเลนให้เพื่อนกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเริ่มมีฝั่งของโซน่ากับมิดฟอร์จูนเนี่ยเริ่มพุชเข้ามาทำให้ต้องมาช่วยกันนิดนึงแต่ด้านบนครับด้านบนโอลาฟก็ยังหยอกๆกันอยู่เขาเรียกว่าสับกันคนละดอกไหมมาไหมวัดจะวัดหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าการเบิร์นเนี่ยทางโอลาฟเนี่ยแรงแน่นอนดูเอาแต่ยกไปแล้วเอาเปล่าเป็นทีเดียวโอ้ยแต่ติดพิษอ่ะเจ็บมากอ่ะก็จะตายเหมือนกันนะถึงกับแรกกันเดือดมากดูซิจะมีอะไรจะไม่ได้ทำอะไรแล้วแหละแต่สกาเนอร์รู้สึกจะมาช่วยดันเลนด้วยวันนี้ด้านล่างนี่ก็เหมือนอยู่ดีมีสุขกันนะส่วนป่าเนี่ยต้องบอกว่าเลนก้าเนี่ยแสบมากนะเพราะเลนก้าเขาค่อนข้างจะมาเอานู่นเอานี่ได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะเพราะสกิลเขาแรงอยู่นะและอย่างเลนก้าเป็นจุดเด่นนึงว่าเขาไม่ต้องใช้มานาในการไล่ไม่ได้ใช้อะไรเลยมีแต่คูลดาวน์ใช่แต่เลนก้านี่ก็เป็นตัวที่ดาเมจแรงด้วยนะโป๊กหนักมากใช่มาถึงทีเดียวไม่ได้หายใจโดนมาเพิ่มงงเลยครับผมแล้วถึงโดยธรรมชาติเพราะสกิลแพทเทิร์นเราเนี่ยเพิ่มทั้งอาร์เมอร์แล้วก็เมจิกรีซิสหรือว่าการเกาะแล้วก็เพิ่มการต้านทานเวทมนต์ด้วยนะแต่ผมมองว่าโซนนี้น่าจะเป็นคุมโซนที่ดีระหว่างมอร์แกน่ากับโซน่าแต่เลนก้าเข้าไปแล้วแล้วก็โป๊กไปหนึ่งทีแล้วไปจะทำไงเลนก้าเลนก้าตัวจะไหวไหมไหวไหมแต่โดนตายไปเรียบร้อยครับผมนะเฟิร์สบัตเอ้ยไม่ใช่เฟิร์สขอไปตัวที่2นะตัวที่2ไม่โดนหนึ่งแล้วนะทางโซน่าโดนไปอีกหนึ่งเอ้ยไม่ใช่โซน่าขอไปพี่ฟาจูนนะโดนไปสังเกตว่าป่าทางเฮเทนค่อนข้างจะเร็วอยู่พอสมควรเร็วกว่าครับดูจากสถานภาพการเงินแล้วเนี่ยทางด้านบนเนี่ยเริ่มจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่ามีการเฟิร์สปอร์ตแต่ยังไงโมลับโอ้ยบอกว่าอย่ามายุ่งกับป้อมเขานะไปงัดเขาอ้วกซะเองนะเอาตรงโอลาฟนี่เหมือนจะกึ่งเคาน์เตอร์แต่นิดนึงแต่อ้าวมาลูนเอาเข้าลูนยังไงบูนี้ไม่ให้ครับเลนก้าบอกไม่ให้อ่ะของเราอ่ะยิงไปแล้วลั่นไหมแต่ทำยังไงดีเนี่ยโซน่าตามมาต่างคนต่างเพื่อนมาล็อกไว้แล้วสกาเนอร์ไปแล้วเรียบร้อยเสีย2ตัวแล้วด้วยนะแต่ด้านบนครับงัดกันอีกแล้วครับด้านบนโอ้ยโอลาฟกับซิงครับมีการใส่ไปแล้วต้นไม้เรียบร้อยครับผมค่อนข้างจะโดมิเนตพอสมควรนะโดมิเนตความแน่นในการเล่นโดมิเนตก็คือเหมือนกับว่าช่วงสิทธิ์ความได้เปรียบนะแล้วก็ความเด็ดขาดของคนเล่นด้วยโอ้ยร้อนครับด้านล่างครับโอ้ยโซน่าโดนครับโซน่าโซน่าโดนกว่าตียิงเป่าไฟเรียบร้อยครับผมเป็นการเล่นที่ค่อนข้างดุโหดันมากๆเลยทีเดียวปินแบบยิงไส้แตกเลยดีทินแทบไม่ทันเนี่ยคือจะไปยืนสลอนต่อหน้าโคกี้ไม่ได้นะเพราะแรงกระแรงจริงโคกี้แรงมากใช่แล้วตอนนี้6ต่อ0แล้วมันในนาที8นาทีครึ่งนะครับถือว่าค่อนข้างจะเล่นได้คุมมือมากกว่าสำหรับทางเพเทนนะแต่ก็อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะคงต้องระวังกันอยู่ดีนะต้องรอดูกันอีกสักพักนึงแต่ทีมไฟอ่ะทางเพเทนค่อนข้างจะแน่นหนากว่าอยู่แล้วมีทั้งไซล่ามีทั้งบอกกาน่าซีซีหนักมากหนักอยู่แล้วเป็นไงบ้างครับทางฝั่งพวกไอเทมอะไรอย่างงี้เรื่องไอเทมนะครับคือทางไอเทมค่อนข้างขึ้นมาแล้วขึ้นไอเทมหลักๆขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีการได้ถึง6ตัวเลยในช่วงแรกนะเอาทีมจังเกอร์ค่อนข้างจะไวกว่านะจังเกอร์ค่อนข้างไวกว่านิดนึงโซเลน่าโซน่าจะลำบากเจอปักขวานเข้าไปแต่รู้อยู่ว่ามีอยู่รู้อยู่กับใจแต่คอกี้เดินมาเติมซ้อนไว้เรียบร้อยแล้วไม่น่าจะเห็นอยู่แต่ข้างบนงัดกันเกิดขึ้นอีกแล้วครับทางท็อปเดินเลยผ่านมาเพื่อให้โดนแก๊สแต่โอ้นะดูเหมือนงัดกันเดือดเหมือนกันนะแต่โอลาฟเหมือนจะเหนื่อยแล้วล่ะนะโอลาฟเหมือนจะเหนื่อยแล้วเพราะว่าทางซิงค์เนี่ย AP ค่อนข้างที่จะขึ้นมานะมีแบสซิ่งแวร์แล้วนะแบสซิ่งแวร์เอาใช่มีของมีเพราะMPก็มาเป็นแบสซิ่งแวร์มาแต่อ้าวคราวนี้เลนก้ามาอีกแล้วน่าดูมากช็อตนี้เลนก้ามีแค่บัฟแดงนะครับเลนก้าบอกหิวเอาไงดีเซนดีกว่าตอนนี้ 13.4 แล้วนะก็จะสอนกันโดยรวมตอนนี้แต่เฮ้ยมันมีกลิ่นตุ๊ตุ๊ว่ะไปแล้วนะเอาเรสไปแล้วนะเนี่ยหายไปแล้วเรียบร้อย
แล้วดูเฮียซิงค์นี่แม่ชีสซิงค์มันก็อย่างนี้แหละมาดักมิเนี่ยนข้างหลังนะครับโดนเตะวันนี้อุ้ยกันโอ้ยบอกไม่มองหน้ากันดีกว่าเรื่องนี้ริวขอไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเดินผ่านไปแบบไม่รู้จักกันเลยดีกว่าขอไม่ยุ่งแต่ตรงกลางโดนอีกแล้วนะตรงกลางนะครับเป็นการแก๊งของเลนก้าโอ้ยโอ้ยสาดไปคนตกคอแล้วโอ้โซน่าไล่แบบแต่มาจะตายเหมือนกันจะตายได้ก็ไปโดนไหมเจอแน่นอนจังหวะนี้แต่ไล่ล่าโดนลั่นดับเบิลคิวไปอ้าวโดนโอ้โหโดนเมเลสไซล่าไปสังเกตดูครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงโซน่าตายครับคือโดนอินเนทของเจ้าไซล่านี่แหละครับนะโดนหนามขึ้นไปตอนตายเขาจะมียิงหนามได้ดีนึงและเป็นทูนาเมนต์นะแรงมากครับผมจังหวะนี้ติ๊กก็เข้าไปทะลุถึงข้างหลังเลยเพื่อจะดึงโอลาฟกลับมาครับเพื่อไปการหนึ่งคือไลท์กับทอนของไซล่าเนี่ยคือมันจะใช้งานได้ตอนก่อนตายแล้วนะแต่ตรงบนนี่ยังไงครับแต่ยังไงเข้าไปแล้วโอลาฟบอกล้อเล่นนะโอ้ยดูคนแก๊สแบบฟูเข้าไปหนึ่งทีหน้าตันแล้วกลับบ้านดีกว่าไม่ไหวแล้วเอาแล้วไงและอย่างนี้สกาเนอร์ก็ตามแต่ไม่ทันแล้วแหละถึงบ้านแล้วสังเกตได้ว่าเหมือนเล่นทางเลนก้าเนี่ยไปเอานู่นเอานี่ตลอดเหมือนการเป็นสกาเนอร์เนี่ยเริ่มจะเหนื่อยแล้วสกาเนอร์เหนื่อยเลยนะเกมนี้เหนื่อยสกาเนอร์เริ่มรู้สึกแบบเหมือนฟอยเวอร์โลนอะไปไหนก็ไม่เจอใครงงแต่มิเนี่ยนบ้านตัวเองหายโดนอีเวทไปซะหมดใช่เป็นเรื่องเศร้าส่วนฟ็อกกี้ก็ยังชิลอโลนยืนอยู่ได้กับ2คนที่ลุมแต่ผมว่าโอ้โหตรงกลางครับตรงกลางโดนตามไปดีใส่ไปโอ้ยเอาตาครับสอดจะกำลังไปแล้วก็ยังไงต่อแบตนี้ไปรอดได้ไหมโอ้โหอีกนิดเดียวจริงๆสกาเนอร์เนี่ยมาหยุดช่วยนะนิดเดียวไม่งั้นต้องมีเคี้ยวแน่นอนมีเคี้ยวสาวกระโปรงเหี้ยนเนี่ยเคี้ยวเกิลที่ติดปากหมดเลยนะพอกระหน้าแห่เมื่อกี้กาสวาปาบแล้วนะโอ้โหตามไปดิ้งตรงกลางครับหายไปเลยทีเดียววิกเตอร์แบบงงๆแบบงงๆอะไรวะเข้าไปแล้วเหรอนะเมื่อกี้เจ้าคนเอ็กซี่ก็งงเหมือนกันงงเมื่อกี้เขาหลบดาร์กไปดิ้งไม่ทันเขาไม่ได้กลับไงแล้วไปโดนดาร์กไปดิ้งไปตายนะคิดว่าตายใจน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะพลาดดูด้านบนพี่ซิงค์เรานี่ดันมิเนียนไปเรื่อยๆนะแบบไม่สนใจอะไรนะถ้าสกาเนอร์ไปช่วยพี่ซิงค์แล้วก็หมดอติก็ชิ่งหนีไปแล้วนะยังหยอกกันอยู่ข้างบนเรื่อยๆแต่ดูเหมือนกับว่าพุชเนี่ยมีการอินเวทของเลนก้าเกิดขึ้นอินเวทบลูและจังหวะนี้เขาจะรู้หรือเปล่าเหมือนจะรู้นะแต่ทำอะไรไม่ได้อะทำอะไรไม่ได้มันดุเหลือเกินคือเกมนำเพลย์ก็ค่อนข้างคุมแล้วยังไงครับเนี่ยยังไงครับเห็นระหว่างเสียวด้านบนครับโอ้ยเปิดแล้วน้องปั่นเลยครับโอ้ยด้านบนแล้วน้องอะไรปั่นครับต้องกดยิงไปแล้วครับโอ้ยไปแล้วจะเอาครับแล้วก็ปาขวาไปอย่างดีแล้วก็ขอปั่นขวาหน่อยโอ้ยลบควันปั่นแน่นอนจังหวะนี้โอ้ยเจอโอ้โหเจอแก๊สไข่เน่าเข้าไปไข่เน่ารวมทั้งป้อมยิงอีกต่างหากเมื่อกี้หิวด้วยนะแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วมันต้องบวกแล้วครับผมแต่ซิงก็ยังเป็นเซฟอยู่ดีนะน่าสนใจมากสกาเนอร์ออกอาราเคิลแล้วมาเก็บใครเอ่ยโอ้ยยังไงสกาเนอร์เข้าไปแล้วแล้วยังไงสกาเนอร์บอกอุ้ยติดตะกันทั้งคู่เลยรอดมาได้กับสาวกระโปรงเฮียนเยอะคือว่าทั้งโซแซคเคิลแล้วแบ็คชิลแล้วจะจัดการมันยังไงล่ะเนี่ยเออว่าต้องไล่คิวแล้วแต่สกาเนอร์เนี่ยดูจากคิวแล้วเนี่ยน่าจะเอาตัวรอดได้อยู่เพราะว่า 0-1-0 เลยทีเดียวตาย1เท่านั้นคอมพายพยายามทำเซฟหน้าดูนะตอนนี้สภาพกันอยู่ 20.4 นะกับ 14.2 แล้วที่เราเห็นด้านบนนะที่เหลือใครรวยมากกว่านะป้าก็ดูเอาละกันนะครับเราไม่บอกนะแต่อยู่จากตัวเลขด้านบนเนี่ย10-2คุณซันบอกคิดว่าแน่นอนเงินก็ห่างอยู่แล้วนะด้วยการฆ่าเข้าไปคือเรื่องคือจังเกอร์เร็วกว่าแล้วก็กลายเป็นจังเกอร์ทำเกมไม่สูงกว่าจริงๆเลนไม่น่าใช้เปรียบเสียเปรียบอะไรนะยังเป็นจังเกอร์ที่วิ่งไปวิ่งมาทำให้สร้างความได้เปรียบกับเพนนะเกมนี้จังหวะนี้ก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเข้าทำกันยังไงในเมื่อเลนก้าเนี่ยเจอสกาเนอร์ออกมาเคิลกันแล้ว20แล้วนะดูอุ้ยเข้าไป
้ยเครือซิงก็ไม่สนใจอยู่แล้วเขาขอแค่เอาเลือดน้อยก่อนใช่ขอแบบตอดๆไปก่อนขอได้พ่นผักควันเนี่ยใช่ดูว่าใครอยากจะไปยุ่งกับพี่ยาเขาเรียบร้อยตัดวาดซะ25บาทเท่ากระเป๋าเริ่มมีการตัดบอร์ดจากสแกนเนอร์มาแล้วนะครับเฮ้ยแต่ดีเหรอแต่ดีเหรอมัน3คนนะสิงโตหืนกระหายรออยู่นะหลายคนว่ามันตัวอะไรกันแน่เลนก้าเป็นสิงโตนะเอาแล้วครับตอนนี้งัดขึ้นมาสแกนเนอร์บอกแบ็คไว้แต่โดนแน่นอนเลนก้าบอกเอาต่อว่ะต้องเบิ้ลแล้วอ่ะมาๆๆเลนก้าบอกจะแทงเองแทงเบิ้ลแล้วตาจะเอามั้ยยังไงแล้วก็งัดกันไปอีกตัวแล้วระหว่างนั้นมอร์แกนน่าก็ฆ่าวิกเตอร์ไปด้วยโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเพเทนจริงๆครับตอนนี้เพเทนนะครับนะครับให้เพเทนและด้านล่างนะที่ดูสูสีด้านล่างนะที่ดูสูสีอยู่โซนนิ่งกันอยู่ใช่แล้วก็ได้ไปทันทีกับป้อมของติ๊กพอทันนี้ได้ทีแล้วดันป้อมคลิปก็ไหลเลยไหลยาวคือซิงค์มันเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าค่อนข้างจะสโนว์บอลนะคือเขาฟาร์มไวฟาร์มไวจากการฆ่ามินเนี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยสกิลแก๊สไข่เน่าของเขานั่นแหละแล้วเงินขึ้นมาอย่างไวแล้วตามมาคือถูกถึกมากแล้วก็สกิลแรงด้วยนะแรงอยู่เหมือนกันทั้งถึกอีกนะใช่คือมันแสบอยู่ตรงว่าไอ้ถามว่าทำไมซิงค์ถึงเก่งคือว่าเขามีสกิลติดตัวชื่อ Empower Bulwark คือว่าเมื่อไรที่มีมานาขึ้นแม็กมานาเนี่ยเมื่อเม็ดพีเขาด้วยคือของ AP ขึ้นมาอะไรอย่างคือเข้ากับรับอัพเดทเลยไงได้เลือดได้ไหลได้ AP ได้เลือดเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะคือถึงเอาลงยากมากสำหรับซิงค์นะจังหวะนี้เริ่มไปกันเป็นทีมแล้วตรงกลางโอ้โหดาร์คไบดิ้งทุกดองจริงคนนี้แม่นมากคือตัวแล้วก็เป็นการเอาป่าแล้วดูซิมีจะมีใครมามองไหมแต่โอ้ยมีตรงนี้กันไว้อยู่ของดอกไม้ของไซบ้านะครับผมเห็นหมดหน้าแล้วก็งานเรียบร้อยไม่น่ารอดนะมังกรไปแล้วตรงนี้แต่ล็อกไปแล้วโอ้จังหวะนี้ความแม่นความแม่นเรียบร้อยครับตัวหน้าไปเกิดอะไรขึ้นทำไงดีซิงมาแล้วจังหวะนี้ซิงต้องตามแล้วแหละล็อกไปเข้าไปได้ไหมไม่ได้นะครับแม่โอลาฟเปิดแลนด์ล็อกไว้เมื่อกี้มันยังคงโดนเงือบไปแล้วดักไปดิ้งแต่เมื่อกี้ช็อตอีพิกช็อตเลยนะที่มอร์แกนน่าล็อกล็อกแบบช็อกอ่ะช็อกโดนพอดีคือตอนนี้เนี่ยเริ่มจะหนักจริงๆแล้วคือตอนนี้เงินเริ่มไกลกันมากๆแล้วเริ่มไกลกันเริ่มเกมเริ่มห่างขึ้นสี่ขึ้นในระหว่างมิดเกมแต่ยังไงแล้วก็เอาป้อมกันชิวๆนะครับส่วนไซร่าไซร่ามันเป็นป้อมอีต้นไม้นี่มันแรงเหมือนกันแต่ละโชว์โอ้แต่ตรงกลางนะครับป้อมไปแล้วนะด้านล่างก็พยายามจะกดดันของทางฝั่งของทีมโพสนะโดยการตีเทเลตไปเรื่อยๆนะครับพยายามจะดันไม่ให้ฟาร์มให้ได้นะทางเอ็กซ์เทยังไงจะเจอกันหรือเปล่าปิ้งกันบอกแล้วครับเพราะฟังสีฟ้ามีวะมีหวาดหวาดอยู่เหมือนกันอ้าวยังไงกระโดดคิ้วหวยงัดกลับขึ้นมาแล้วก็เลนแมนครับแปดเดียวไปเรียบร้อยแล้วครับไม่รอดสิงจะเอาต่อไหมแต่พ่นถุยเข้าไปก่อนน่าจะไม่เอาไม่เอาหรอกแล้วก็อีเวนต์ไปอีกรอบนึงนะครับสำหรับลูนฟ้าของฝั่งสีฟ้านะฮะ Purple Team's turret has been destroyed แล้วก็ได้ป้อมไปตามระเบียบซึ่งตอนเนี้ยป้อมของฝั่งสีม่วงเนี่ยโดนไปเตียนแล้วนะเตียนแล้วเพราะว่าการวิ่งจังเกอร์ของนูเดิลที่วิ่งไปวิ่งมาจริงคือเร็วกว่าฆ่าเร็วกว่ามาก่อนตลอดมาเร็วจริงโยกไปเรื่อยๆซ้ายขวาซ้ายขวาใช่แล้วอยากคือว่าอินเวดเอาไปเกี้ยงเตียนเลยเอาไปจากป่าเขาบอกกลายเป็นว่าสแกนเนอร์เหนื่อยเลยนะโหเราดูตรงกลางครับเดินไม่กลัวอะไรจริงไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวอะไรดูโคตรอาร์มเขาขาจูบเลยอุ้ยแล้วจังหวะนี้ล็อกไปต้องไปตายทันทีนี่ตัวเอาเลยนะแบบสั้นเลยนะอย่างนั้นเลยดื้อๆเลยแบบเข้าไปไม่กลัวอะไรเลยอ่ะโชว์วงแขนเปิดสกิลมาแล้วก็อีกไนท์โอ้ยร้อนเลยร้อนตายนะตอนนี้เด็กขาดนะเด็กขาดมากและเข้าไปมีหวาดตัดหวาดไปซะหนึ่งทีแต่เขารู้นะตัวว่าทำอะไรอยู่นะแล้วตอนนี้เนี่ย16ต่อ2แล้วนะครับเรื่องเงินโดยรวมเนี่ยทาง AP ทั้ง2ฝั่งเนี่ยคือมอร์แกน่านี่รวยมากนะดูCSแล้วที่เราเห็นคือ217กับ78เลยนะครับก็ถ้าจะโดมิเนตคมมากโดมิเนตเอาจากการวิ่งของเลนก้าแล้วด้วยแล้วกลายเป็นว่ามอร์แกน่ามีขอขึ้นมาก็เอามอร์แกน่าไม่ลงแล้วแกงไม่ได้นะทำอะไรเริ่มจะยากขึ้น
อารมณ์ว่าเลิศแต่เหมือนแม่บ้านมีหนวดอ่ะต้องอาศัยจังหวะเดินเลิศๆเว้นไปเว้นมาทำอะไรไม่ได้เอามอกาน่าไม่ลงเริ่มหยิ่งแล้วว่างั้นเถอะใช่แล้วดูโอ้ยด้านบนปาร์ตี้มาแล้วปาร์ตี้ร็อกปาร์ตี้ร็อกมากจังหวะนี้สการ์เนอร์ขอเข้าไปดูหน่อยดิว่ามันเป็นยังไงกระดึงไหมอ่ะถามว่าจะโอ้ยไม่ดึงเลยก็ไปเอาไปเปิดกระดึงไปเปิดเองการ์เนอร์บอกเข้าไปดูปาร์ตี้นี้แต่ติงงัดโอลาฟกลับมาก็โอลาฟไปหนึ่งตัวดับเบิลคิวแล้วกลางอีกครับตัวกลางโอ้โหก้อนไลท์ไปแล้วนะลาเชลดุดันกว่าจริงๆเดนจังหวะนี้จะเอาต่อดีไหมเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะเข้าไปอินเวสก่อนดีกว่าไหนๆก็ลงแล้วเขาเรียกว่าสร้างความได้เปรียบตอกย้ำรอยแผลให้มากกว่าเดิมเจ็บแสบดูเหมือนว่าจะเอาป้อมกลางนะครับผมมันจะกู้เกมลำบากกันนะเพราะว่าไอเทมเริ่มที่จะไกลขึ้นแล้วไกลขึ้นไปทุกทีนะเริ่มห่างกันมากขึ้นในส่วนของมิดเกมเอาจริงนะคุณเอ็กซี่นะผมว่าตรงด้านล่างเนี่ยไม่เท่าไหร่นะผัดดีผัดพลาดนะตรงกลางผัดดีผัดพลาดไม่เอ้ตรงด้านล่างกับตรงกลางอ่ะก็ยังดูดีอยู่แต่มอร์กาน่าข่มอยู่แล้วในธรรมชาติส่วนทางด้านบนเนี่ยก็สูสีกันอยู่ประเด็นคือเนเลนก้าครับพี่ปุยยักษ์เรามาทุกรอบเลยแล้วเราไปเลนเกือบทุกเลนเนี่ยได้เปรียบเลยแวะมาดูนู่นทีตรงนี้ทีกลายเป็นสการ์เนอร์มาช้ากว่าเลนก้าใช่สการ์เนอร์รู้ตัวช้ากว่าใช่เซนในการเล่นจังเกอร์นะอันนี้คือว่าเหมือนว่าจังเกอร์เขาท้าจะเร็วกว่าเร็วกว่ากันนิดนึงมันไม่ได้หรือว่าฟาร์มเร็วใช่แต่เป็นการเดินเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเซนในการรู้ว่าเอาตรงไหนดีเยอะกว่าจิตวิญญาณนักฆ่าว่างั้นเถอะจริงนักล่าอย่างเลนก้าอุ้ยตรงกลางสตาร์ไปดิล็อกไปคือหลอดวงแขนวงแขนวงแขนโซน่าอุ้ยสาวปืนคู่บอกหน้าสั่นแล้วทำไงดีโอ้ยเลิศก็โอ้ยไม่เลิศแล้วแหละเลือดโอ้ยโอ้ยโอ้โหดาราเนี่ยติ๊งบอกไปเล่นเซิร์ฟกับแมงป่องนิดนึงเล่นต่อคืนกันไหมเล่นกันไหมมาเล่นกันอุ้ยบอกไม่เอาแล้วพ่อมาไม่ไหวแต่อุ้ยโอลับใจกล้าหาญมากวิ่งเข้ามามองหน้าเฉยแต่ยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่วิ่งมามองหน้าเมื่อกี้อีกแล้วนะผมตกใจนะดักไปดิ้งไปโดนและล็อกโอลาฟพอดีนะแม่ใจจะคว่ำเมาเหมือนทีโม่ยิงบาลอนยังไงอย่างนั้นอะไรจะแม่นขนาดนั้นช็อกนะดีได้เป็นทางโอลาฟนะเมื่อกี้เกือบไปโอลาฟวิ่งเข้ามาเสนอหน้าเฉยเลยช็อกนะแต่เสียแล้วล็อกไปแล้วนะจังหวะนี้ตรงกลางนี่ตันยากแล้วครับไปตามระเบียบน่าจะคุยกันข้างบนมากกว่าเขารอคุยกันข้างบนสังเกตว่าป้อมนี่ไม่แตกเลยนะไม่แตกเลยมันเป็นสัญญาณไงคุณเอ็กซี่ว่าจังเกิลทำได้ดีกว่าคือเอาเรื่องป้อมจะแหกได้ต่อเมื่อมีการฆ่าเกิดขึ้นถูกไหมครับผมฆ่าแล้วก็เอาป้อมก็มังกรแต่ว่าป้อมเพเทนอยู่นิ่งๆเลยแสดงว่าการแกงได้เปรียบกว่าชัดๆแล้วก็เอามังกรการไปตามระเบียบนะครับเหมือนรู้ตัวของฝั่งสีม่วงมันรู้ว่าแต่ไฟก็ไม่ไหวแล้วนะไฟหนักนะนี่ไงเข้ามาแต่เฮ้ยอุ้ยโดนสการ์เนอร์ไปทีโอ้แล้วก็โดนใส่ทันทีโอ้โหไปเกิดแล้วก็ตรงนี้ยังไงครับยังไงไทล่ากระโดดก็แจ้งตีขึ้นมานะครับผมโอ้ย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 สิงโตถูกตำสเต็กว้าวไปโดนโกเลมคาราคิริควานทองเฉยนี่เขาเรียกว่าฆ่าได้แต่ยอมให้โกเลมกระตือบได้นะแต่เมื่อกี้ซะงั้นแหมแต่ล็อกโดนอีกแล้วจังหวะนี้ร้อนพินแตกแล้วครับลีเจนเดอรี่โอ้ยลีเจนเดอรี่ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆสกอร์การคิวของมันมองกันหน้านี่90ลาเชม90แล้วนะโอ้โหดูเดือดมากทันทีครับเกมน่าจะขาดแล้วนะขาดแล้วเหมือนกันตอนนี้ถ้าถามคุณเอ็กซี่เนี่ยทางฝั่งของทีมเนี่ยเขาต้องย้ำความได้เปรียบอยู่แล้วถูกไหมทำไมเขาต้องย้ำนั่นแหละต้องย้ำย้ำแล้วกดแล้วต้องกดให้จมอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนเขามีโอกาสหนึ่งรอบนะแค่หนึ่งทีแต่ว่าตรงกลางครับแต่โอลาฟเข้าไปรับล็อกมอกาน่าได้ไงเบเทนบอกไม่โลภนะเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้จริงๆน่าจะเอาอินฮิบิเตอร์แต่ไม่เอาเราไม่รีบเพราะยังไงก็เหนือกว่าอะไรมานี้แบบประมาณว่ามั่นใจแต่ระวังเดี๋ยวนายระวังเพราะทุกครั้งที่ผมเห็นเบเทนบางทีที่แพ้น่ะเกิดจากความมั่นใจในตัวเองความโลภแบบอารมณ์มันแน่นน่ะคือแบบปล่อยเกมอ่ะเขาเรียกว่าโทรไม่ใช่โทรเกรียนนะ THL โทรเควี้ยงอ่ะคือแบบอยู่ๆจะชนะก็ไม่ชนะ
เออระวังระวังผมเป็นแบบนี้บ่อยนะเวลาเล่นเอาลงมาเอ้ยชนะแล้วอะไรเงี้ยบาลอนกันเถอะสักพักตกขึ้นตายเลยก็เลยเจนเป็นเกมที่พลิกสถานการณ์ได้ง่ายมากแค่ช็อต2ช็อตเท่านั้นแต่ต่างจากเกมอื่นที่ว่ายังมีโอกาสแก้กลับได้บ้างนะแต่พลาดก็ยังถมได้ไงกลิ่นอายของเกมดิออนลีเจนเนี่ยต่างกันยังไงครับใช่แล้วคือเขาเรียกได้ว่าจังหวะในการคือตายไม่เสียตังค์ไงคือสร้างรอยแผลได้แต่ก็สามารถเอากลับมาได้เหมือนกันเราสร้างเกมกลับมาได้คัมแบ็กง่ายใช่ต้องระวังนิดนึงจังหวะนี้ซิงก็เดินถือเซิร์ฟบอร์ดไปเรื่อยๆนะครับพ่นแก๊สเข้าไปซิงก็ไปคุยกับหมอกันหน้าของงาสักตัวอุ้ยงาเป็นตัวหน้าไหมหมอกันหน้าหน้าไหมทันทีเรียบร้อยครับตายคาบอกโอ้ยแล้วดูเอดีโดนไล่ครับโอ้ยเกสโดนโซน่าได้สวยแต่โซน่าโดนโดนคาบอกเขาตามลากซะลากเหมือนก็สเต็กแมนต่อโอ้โหขอสไลด์จังหวะนี้ก็ฝั่งทางสีม่วงก็ตายไป3 2ตัวสามารถเอาฮีปิเตอร์ได้เลยเพราะกันหยุดไม่อยู่แล้วครับเพเทนตอนนี้เพเทนบอกรีบครับโอ้โหเอาจบแล้วแหละทีเดียวม้วนเดียวจบโอ้ยซิงโอ้โหเซิร์ฟบอร์ดจะหักใส่ลาลงสิเพจไว้1ทีไซล่าก็ไปคุยหรือเปล่าแต่มองหน้าล็อกอีกแล้วโอ้ยโอ้โหโอลาจะตายแล้วโอ้โหเอดีโดนเล็งไปคาบอกและตอนนี้ได้โอกาสทันทีซะงั้นเรียบร้อยเลยเพราะว่าถึงว่าแหลมมามากสำหรับฝั่งสีม่วงนะครับโอ้โหทันทีครับอินสแตนท์คิวและดูครับไล่ไปอีกแล้วแล้วก็ยิงซะโอลาฟไปเกอร์ต่อเนื่องจริงตอนนี้ฝั่งเอเดนเนี่ยแล้วจะเล็กซัดแล้วนะทันออฟเดเมจต้องทำท่าด้วยป่ะทำท่าทนนุ่มดมเลยเจ้าตัวไม่มาไม่อาจจะโดนตบกระบาลได้แต่ตอนนี้ตีแท็กซ้ายไปแล้วขึ้นมาไปแล้วครับตอนนี้และหัวก็ไปแล้วก็เรียบร้อยครับเพื่อนในเกมนี้คือเพลย์เชนเพลย์สเลว